ยไปเลยเข้ามาเรียกเข้ามาก็อย่ามานั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมามอยของสดส่งตรงจากฟาร์มจากไร่จากสวนส่งตรงลงมาจากดอยพ่อค้าแม่ค้าน่ารักตายแล้วคุณพระคุณเจ้าสวัสดีค่ะพี่ขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดสดรังสีวันนี้พี่ขอเป็นสกอยหนึ่งวันมาหาร้านลับๆเขาบอกว่าร้านเตี๋ยวผัดไทยชายเขาอยู่ตรงไหนมันลึกมากมันลับมากเลยอ่ะพี่ร้านพี่หายากมากเลยอ่ะก็มันคอนเซปต์ไงคอนเซปต์คืออะไรร้านลับๆในซอยเล็กๆซอยไม่ได้เรียกว่าซอยเล็กรถสูตรไม่ได้เลยค่ะแล้วรับพอปะรับพอเลยค่ะเพราะเมื่อกี้ในสูตรวิทยาเป็นกี้เลยเป็นกี้เลยค่ะเป็นกี้เลยค่ะเมื่อกี้นี้ท่าทองซาวเลยค่ะถ้าเกิดไม่อร่อยเดี๋ยวเรียกเพื่อนก้อยปากแดงมาตีหน้าร้านแน่นอนเพราะฉะนั้นไปพาไปกินของกินค่ะตาไปครับเชิญครับเชิญด้านในก่อนครับแหมแหมแหมอีกี้ก็โหดเกินอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวรู้จะหนูอุตส่าห์แว้นเข้ามาอย่างลึกแต่ก่อนจะไปชมสารพัดเมนูเด็ดของร้านเตี๋ยวผัดไทยชายคลองของพี่อ้นตำบลบางปูวัดจังหวัดปทุมธานีต้องมาดูบรรยากาศภายในร้านซะก่อนค่ะบอกเลยว่าเดินเข้ามาในร้านเนี่ยทุกคนต้องจึ้งกับสิ่งนี้ข้างล่างครับน้องเดินเข้ามาน้องเห็นต้นไทรใหญ่มากเลยอ่ะครับผมนี่มีมานานยังต้นเนี้ยโหน่าจะเป็นหลักร้อยแล้วมั้งครับหลักร้อยปีเลยหรอใช่ครับตั้งแต่ยายผมอะยายผม94ปียายเสียไปแล้วอ่ะก็เขาก็เจอแล้วอ่ะก็น่าจะมีร้อยขึ้นแต่ว่าแปลกนะที่ต้นไทรอ่ะโน้มข้ามน้ำมาหาร้านพี่ได้ทางที่ไปอยู่คนละฝั่งกันพี่เคยเจออะไรที่แบบเจ้าของต้นไม้ไหมผมไม่เคยนะแต่อย่างรุ่นยายเงี้ยก็อาจจะมีเล่าอะไรแบบเจออะไรแปลกๆบ้างเขาเล่าว่าไงบ้างคล้ายๆนางเงือกอ่ะครับมานั่งสางผมด้วยนะน้าเขยเขาจะขึ้นไปตัดกิ่งเนี่ยกลัวจะมาล้มทับบ้านอะไรเงี้ยแล้วขึ้นไปแล้วแบบลมแรง อยู่ดีลมก็แบบแรงมากเลยมันเป็นพายุอ่ะเขาก็เลยลงก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครตัดจะเลยเลื้อยข้ามมาอย่างเงี้ยแล้วก็คนหาปลาก็ตัดเนี่ยเหมือนแบบมันละในคลองเนี่ยมีดก็หล่นมีดที่ตัดกิ่งก็หล่นลงคลองก็งมหาไม่เจอประมาณนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันกลางวันนี่สวยนะกลางคืนลองดับไฟสิน่ากลัวได้เลยฟิลมาเลยฟิลมาประมาณนั้นถ้าดนตรีมาก็ใช่เลยขนลุกแค่ฟังยังหลอนเลยค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าใครอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนก็ขอพี่อ้นมาลองดูได้นะคะส่วนอีชานั้นขอบายจ้าบรรยากาศอีกอย่างของทางร้านพี่อ้นที่ไม่ว่าใครจะเดินเข้ามาก็ต้องสะดุดตากับของเก่าเก็บนี่แหละค่ะพี่อ้นแกชอบสะสมของเก่าแล้วก็เอามาแต่งร้านเพียบเลยพี่อ้นเนี่ยเป็นคนที่ชอบของเก่ามากแล้วก็สะสมของเก่ามากทำไมถึงชอบของเก่าชอบความคลาสสิกครับแนวแบบวินเทจเก่าๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีหมดเลยนะมีโปสเตอร์เนี่ยโปสเตอร์หนังเนี่ยมนต์รักลูกทุ่งเนี่ยอันนี้รักมากเลยลูกทุ่งพระเนจร อันนี้ได้มายังไงไปตามหากับลุงมาครับเฉลิมกรุงสมัยเก่าอ่ะก็จะเอามาแต่งร้านนี่แหละเพราะเมื่อก่อนลุงแกเป็นคนฉายหนังกลางแปลงอะทำงานวัดอะเราก็ชอบแบบแนวนี้อยู่แล้วไงมันเป็นแผ่นกระดาษของจริงด้วยนะแผ่นที่สมัยก่อนอะที่ชื่ออะไรเปียกโปสเตอร์ป่ะที่เขาวาดอะมีคนมาขอซื้อเยอะเพราะว่าทำหลายร้านก็เอาไปติดอยู่เนี้ยชอบครับคนที่เขาเราขายไหมไม่ขายครับไม่รู้จะขายเท่าไหร่ด้วยตอนแรกมันดีกว่านี้อีกแล้วนี่มันขาดไปแล้วกระดาษแล้วก็เอาไปแต่งไว้ที่ร้านเนาะใช่ครับแต่ประเด็นคือทำไมถึงชอบล่ะชอบแบบภาพแบบวาดแบบดูมันโบราณดีอะมีชัยบัญชาเกิดไปทันอยู่แล้วแล้วชอบพี่มีชัยบัญชามาก็เคยดูนะมาดูแบบเดี๋ยวนี้ดูในอะไรใน YouTube ป่ะมันหลังอ่ะก็เห็นก็หล่อนะคือหล่อเลยอะเป็นดาราที่สมัยก่อนที่หล่อแบบสมาร์ทอะไรเงี้ยหล่อแบบธรรมชาติใช่ครับคนสมัยก่อนเนาะหล่อแบบยังไม่มีศัลยกรรมนะใช่ใช่ใช่มีเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังถ้าเกิดชอบอามิชัยนี่เนาะเขาก็มาเข้าฝันอายอดชายบอกให้ปั้นรูปให้หน่อยฝันเห็นมิชัยบัญชานุ่งเกงขาสั้นพระขม้าคาดภูมิไม่ใส่เสื้อเข้ามาหาในกุฏิสักพักมีเสียงเคาะประตูตุ้ง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 เราก็ตกใจผมก็เลยเปิดประตูออกไปเจอหลวงพี่วิชัยคุณเชียนคุณเชียนหลวงพี่ฝันเห็นมิชัยบัญชามาหาคุณเชียนน่ะเฮ้ยนุ่งเกงขาสั้นนุ่งเกงขาสั้นพระขม้าคาดภูมิไม่ใส่เสื้อบอกอ้าวทำไมมาเหมือนกันล่ะอ้าวได้แค่แปลกใจเฉยแต่สุดท้ายแล้วอาก็ได้ปั้นรูปของคุณมิตรด้วยพอจะปั้นหุ่นขี้ผึ้งเป็นชิ้นแรกเลยนะก็นึกถึงมิชบัญชาเลยต้องปั้นมิชบัญชาปั้นขึ้นมา
ร้านชื่อว่าเตี๋ยวผัดไทยแต่ไม่มีก๋วยเตี๋ยวครับคือมีลูกค้าเข้ามาแล้วสั่งก๋วยเตี๋ยวป่ะก็มีครับอันดับแรกเขาก็สั่งก๋วยเตี๋ยวแหละก็บอกตอนนี้ไม่ได้ทําครับเออมีแต่ว่ามีแต่ผัดไทยอ่ะครับหมูกรอบเด็ดๆแล้วก็อาหารป่าครับฉันพูดเลยนะฉันชอบมากฉันจะกินเพื่อเธอทุกโต๊ะสั่งในร้านส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ครับเมนูแจ้งเกิดนี่เหมือนกรอบนะเมนูนี้มันกรอบดีนะหมูกรอบมันกรอบดีนะอร่อยพอพูดอย่างได้มั้ยฉันนั่งกินข้าวอ่ะข้างหลังมันคนไทยอ่ะคนหัวสลุกตลอดเวลาคนเนี้ยคนต้องง่อนฉันเนี่ยเรียกง่อนเนี่ยลุกสู้สู้ตลอดเลยเหมือนมีใครนั่งมองนี่พูดจริงนะมีพลังงานเหรอโอ้ฉันรู้สึกแบบขนลุกตลอดเลยอ่ะหรือว่าฉันว่าไม่ใช่ให้เธอชอบอ่ะเขาไม่อยากให้ตัดแน่นอนโอ้ฉันมีความรู้สึกได้นะก็เป็นไปได้แต่ส่วนตัวผมไม่ตัดอยู่แล้วอย่าไปตัดนะส่วนตัวผมไม่ได้ตัดแต่คนอื่นไม่รู้ฉันว่าร้านเธออ่ะคุณโดนมันเป็นซิกเนเจอร์เข้ามาอุ้ยต้นไทรใหญ่จังเลยแล้วเธอดูดิทั้งคลองไม่มีเลยนะไม่มีเลยแล้วเพราะมันทำให้ร่มเย็นด้วยอ่ะเป็นแลนด์มาร์คแล้วพอเวลามาถึงปุ๊บคนนั่งตรงนี้แล้วมองกลางวันเธอมันสวยจริงๆฉันพูดแต่กลางคืนเราไม่รู้นะเพราะใครตัวมันนะถ้าปิดไฟแล้วไม่แน่ใจจริงเธอขนลุกเนี่ยดูดิขนลุกเลยอ่ะโอ้โหมาเปิดลึกนี้ใครจะมากินว่าอะไรประมาณนี้พี่ก็ลึกไหมเข้ามาเนี่ยลึกนี่ไงผมทำได้ก็มีคนมาไปนี่ไงกูยังมาประมาณนั้นรสชาติดุดันเข้มข้นมากเนยละลายฉันไม่เคยเห็นนะว่าใครทำหมูกรอบเขาน้ำปลาใส่เนยฉันเห็นเธอที่แรกนี่แหละฮะเธอหมดเลยเหรอถ้ามันใจเด็ดมันกรอบแล้วมันไม่ต้องทอดอีกอ่ะต้องทอดเพราะว่าอมน้ำมันมันมีน้ำมันอยู่แล้วเป็นการไล่น้ำมันใครชอบที่อยากจะทำเค้กก็มาปรึกษาได้ครับหรือว่าทำอาหารอะไรเงี้ยเราพร้อมที่จะบอกเค้กล่ะเราห่วงสูตรไหมไม่ค่ะ